เมื่อวันที่21มิถุนายนจากกรณีที่แกนนำฝ่ายค้านออกมาแถลงมติไม่รับหลักการงบประมาณปี68วาระแรกเหตุรัฐบาลเบียดบังงบดันดิจิตอลวอลเล็ตเกินไปช่วงตอนหนึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ตอบว่าตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าต้องการยับยั้งโครงการเรือธงอย่างน้อยก็ต้องรอให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านวาระที่3ไปก่อนเพราะอาจจะมีการแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการแต่หลังจากนั้นถ้ายังจะดื้อดึงที่จะทำต่อจนโครงการนี้เกิดขึ้นจริงจึงจะมีการร้องต่อศาลวันนี้ถือว่าการกระทำยังไม่เกิดทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาได้โพสต์แจ้งแล้วใน X ว่าไปกันใหญ่แล้วจากการแถลงข่าวมีนักข่าวถามว่าจะดำเนินการอย่างไรหากรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะทำยังไงจะยื่นศาลไหมดิฉันซึ่งอภิปรายว่าที่รัฐบาลทำอยู่มันผิดพ.ร.บ.วินัยความผิดยังไม่สำเร็จต้องรอผ่านวาระ3ก่อนจึงจะยื่นให้ศาลซึ่งมันก็ต้องเป็นศาลปกครองไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญและดิฉันเองก็ไม่ได้พูดว่าศาลรัฐธรรมนูญครับพูดถูกครับคือการกู้มาแจกเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็เขารอให้การแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันสำเร็จคือพูดง่ายๆเอากันเหอะวันนี้เนี่ยนะผมกำลังจะพูดที่คุณวาสนาเนี่ยกำลังจะพูดนี่แหละคือวันนี้พอในเรื่องของการแจกเงินนะครับพอในเรื่องของการแจกเงินเนี่ยมันแจกเงินกันแบบโอ้โหเขาค้านแล้วนะว่าแหล่งที่มาของเงินเนี่ยนะมันเหมือนเป็นนิติกรรมอำพรางหรือเปล่าคือบอกว่าไม่กู้แต่จริงๆเนี่ยนะครับนะมันก็คือกู้นั่นแหละรวมทั้งก้อนที่3นะนอกเหนือจากการดึงงบประมาณปี67นอกเหนือจากการดึงงบประมาณปี68ก็ยังจะไปกู้หรือไปยืมเงินธกส.มาอีกซึ่งมันผิดกฎหมายหลายคนเนี่ยเขาก็ค้านแล้วนะผมกำลังจะพูดในประเด็นที่คุณวาสนานะครับกำลังพูดนี่แหละคือมันจะลักษณะเดียวกับการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานนะครับที่ประชาชนพยายามค้านแล้วบอกว่าอย่าแต่งตั้งนะครับเพราะว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยมันมีเคยมีคดีนะครับถุงขนมอะไรก็แล้วแต่นะครับ2ล้านเนี่ยคือมันเคยมีคดีเคยต้องโทษจำคุกนะครับซึ่งหลายคนก็เตือนแล้วมันเลยเป็นที่มา40สว.ยื่นปลดนายกไงแล้วก็วันที่10กรกฎาคมนี้แหละนะเราเนี่ยจะได้ทราบกันว่าศาลท่านจะวินิจฉัยยังไงซึ่งค้านกันแล้วนะครับกลายเป็นวิบากกรรมนะแล้วผมถึงบอกว่าวิบากกรรมที่2ที่3เนี่ยอ่ะในเรื่องของการเอาบิ๊กโจ๊กออกจากราชการอ่ะคราวนี้หลุดไปเพราะว่าสุดท้ายนายกไม่เอานายกเทนะบิ๊กโจ๊กกลับสตช.บิ๊กต่อกลับสตช.ไปเคลียร์กันเองเรื่องภายในอันนี้จบพอมาอันที่3นี่แหละหลายคนเนี่ยเขารอให้ความผิดสำเร็จในการแจกเงิน 10,000 บาทดิจิตอลนะครับผมบอกเลยนะครับจะได้ไปทั้งครม.ไปดีทั้งครม.นะเพราะมันผิดกฎหมายอย่างที่บอกนะนะกู้แบบเลี่ยงๆกู้แบบตรงๆนะถามกฤษฎีกาแค่ครึ่งวรรคถามกฤษฎีกาแค่1บรรทัดนะครับถามกฤษฎีกาเฉพาะข้อที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลอย่างคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะครับไปถามเขาแค่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับการแต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งแต่ไม่ได้ถามให้ครบนะครับบรรทัดสุดท้ายก็โดน40สว.เห็นไหมครับยังปลดบิ๊กโจ๊กตอนแรกทำทีทำท่าว่าปลดแน่นอนก็ถามว่าปลดต้องเอาเรื่องขึ้นทูลเกล้าไหมกฤษฎีกาบอกก็ต้องทูลเกล้าสิใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนะครับก็แล้วแต่นายกเห็นสมควรแต่คุณไม่ได้ถามเลยว่าเฮ้ย
การเอาชื่อบิ๊กโจ๊กขึ้นทูลเกล้าเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมขั้นตอนการปลดมันชอบด้วยกฎหมายไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายคนซวยก็คือจะเป็นนายกเนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยถามกฤษฎีกาในแต่ละคดีเนี่ยครึ่งวรรคถามไม่จบและถามเฉพาะประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับถามเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเท่านั้นไอ้นี่ก็เหมือนกันนะเงินนี่ 500,000 ล้านนี่เหมือนกันนะก็ถามแต่ประโยชน์ของตัวเองเหมือนกันนะครับโดยนะครับไม่คำนึงถึงข้อกำหนดกฎหมายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องดึงวิษณุเครืองามเข้ามานะเสริมความมั่นใจวันนี้เนี่ยนะกฤษฎีกาประธานกฤษฎีกาชุดที่2วิษณุเครืองามนะก็ไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรในการแจกเงิน 10,000 บาทดิจิตอลในตอนนี้นะครับแต่จะมีความเห็นในการแจก 10,000 บาทดิจิตอลตอนที่กำลังจะแจกคุณคอยดูนะเพราะอะไรเพราะจะมีคนยื่นฟ้องศาลนะครับนะจะมีคนยื่นฟ้องศาลทีนี้ก็เป็นวิบากกรรมของนายกรัฐมนตรีอีกแต่ครั้งนี้น่าจะหนักเพราะว่าแหล่งเงินเนี่ยมันหลบกันยากนะแล้วมันมาทั้ง3แหล่งถ้าตอบนะครับถึงแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างชัดเจนเนี่ยจะไม่ว่านะมีคนที่นะสันหลังหวะและพยายามนะพูดเขาเรียกว่าอะไรพูดพยายามนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้อย่างคุณภูมิเนี่ยนะครับลุกขึ้นพูดในสภาคุณเห็นไหมคุณภูมิบอกเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยนะประชาชนทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าวันนี้เราวิกฤตจริงนะเราวิกฤตจริงแล้ววิกฤตจริงเพราะเนี่ยวิกฤตจริงอ่ะวิกฤตจริงเพราะอะไรฮะวันนี้เอาผมถามว่าเนี่ยคุณบอกภูมิขึ้นไปพูดเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยมันแชร์กันในโลกโซเชียลบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนมันก็เป็นฉันทามติแล้วเห็นไหมว่าเราวิกฤตจริงนะครับวิกฤตจริงประเทศไทยนะประเทศไทยวิกฤตจริงวิกฤตจริงเพราะอะไรครับตอนเนี้ยนะครับวิกฤตจริงเพราะอะไรครับพี่น้องตอนนี้ประเทศไทยวิกฤตจริงเพราะอะไรเพราะข้าวยากหมากแพงและต้องการให้รัฐบาลแก้ที่ต้นเหตุถูกต้องไหมแก้ที่ต้นเหตุแต่รัฐบาลแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้คือไม่มีปัญญาแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำได้อย่างเดียวคือต้องแจกไงนะครับประชาชนก็ย้อนถามมันแจกแล้วมันนะครับมันทำให้เศรษฐกิจมันดียังไงอ่ะเป็นพายุหมุนน่ะเป็นพายุหมุนน่ะตุ้มเดียวน่ะ 500,000 ล้านไปอยู่ในกระเป๋าเจ้าสัวนะครับมันดียังไงอ่ะพายุหมุนน่ะเพราะที่ผ่านมาก็แจกกันทุกปีอ่ะ9ปีอ่ะที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่เห็นว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นนะครับนะครับถูกไหมเพราะแจกมันไม่ดีขึ้นเนี่ยแจกแล้วคุณมีใครรวยบ้างไหมเนี่ยมีใครรวยกับการได้รับเงินแจกบ้างไหมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมครับมีไหมไม่น่ามีเนาะสวัสดีครับคุณทองส้มขอบคุณครับนะครับนะไม่น่ามีเนอะรวยจากการแจกเพราะฉะนั้นประชาชนก็ถามว่าทำไมไม่แก้ปัญหาตรงจุดแค่นั้นเองคุณบอกภูมิตอบได้ไหมล่ะนายกตอบได้ไหมนายกตอบได้ป่ะทำไมวันนี้ไอ้สิ่งที่นายกลั่นไว้ก่อนเป็นนายกบอกว่าทันทีที่เป็นรัฐบาลคือค่าไฟจะถูกลงพี่น้องไม่จำเป็นต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์โอ้จะเป็นจะตายไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องค่าไฟนะไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องค่าน้ำมันนะเราเข้ามาก็จะลดทันทีเนี่ยคำนี้ยังจำกันได้ไหมยังจำกันได้ไหมจะลดทันทีนี่ไม่ได้ลดทันทีนี่มันเพิ่มทันทีแล้วเพิ่มขึ้นหลายรอบด้วยนะจะเพิ่มแบบพายุหมุนเนี่ยเห็นไหมแล้วมันเพิ่มขึ้นตลอดวันนี้เนี่ย
นะครับค่าครองชีพมันเพิ่มแบบพายุหมุนยิงอ่ะนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่นายกเคยให้สัญญากับประชาชนไว้ว่าทันทีที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่าไฟจะถูกลงทันทีที่ตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับค่าน้ำมันจะถูกลงตอนนี้เนี่ยไม่พูดถึงในสภาก็ไม่พูดถึงในสภาไม่พูดถึงเลยนะแล้วเราไม่ตะขิดตะขวงใจมั่งเลยเหรอว่าทำไมแจกก็แจกไปสิก็ไม่ได้ว่าแต่ค่าครองชีพทำไมแก้กันไม่ได้นะครับสวัสดีครับคุณจารุกิจสวัสดีครับนะถูกต้องไหมแจกก็แจกไปแต่อะไรที่สัญญากับประชาชนก็อยากเป็นคนที่มันลืมง่ายสิถูกไหมไอ้ลืมง่ายไม่เท่าไหร่เหมือนคนยืมตังค์อ่ะถ้าไม่ทวงก็ไม่พูดอ่ะถูกต้องไหมนายกก็ไม่เคยพูดอ่ะถูกต้องไหมไอ้คนยืมเงินเนี่ยนะถ้าเราไม่ทวงมันก็ไม่พูดถึงเหมือนกันถูกต้องป่ะนายกก็เหมือนกันเนี่ยบอกว่าวันแรกเนี่ยถ้าผมได้เป็นรัฐบาลเนี่ยค่าไฟจะถูกลงค่าน้ำมันจะถูกลงพี่น้องไม่จำเป็นต้องมาหนักใจหรอกในเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ผมนะจะลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันทันทีนะครับจะลดทันทีแล้วมันลดหรือยังไอ้ไม่ลดอ่ะไม่เป็นไรแต่ไม่พูดถึงเลยเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกยังไงนะครับกลับกลายไปในเรื่องของ10,000บาทดิจิตอลนะมีความสุขกับการแจกเงินมีความสุขกับการกู้เงินภาษีประชาเอาเงินกู้เนี่ยมาใช้แล้วเอาภาษีประชาชนเนี่ยไปจ่ายเขาเรียกว่าไปจ่ายเงินกู้ในลักษณะอย่างเงี้ยผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถามว่าได้อะไรอ่ะได้อะไรจากนะครับการอภิปรายงบประมาณนะครับรอบนี้ได้อะไรประชาชนได้อะไรได้10,000บาทดิจิตอลได้กู้ได้ยินยังนะครับมีหน้าละเสียงมันหายเสียงหายนานยังนะครับแบตเตอรี่มันหมดนะครับนะครับเสียงขาดเสียงมายังมาแล้วเนาะได้ยินไม่ค่อยชัดแล้วนะเพราะว่าไมค์มันหมดละนะครับเพราะฉะนั้นเอ้าจะกู้ก็กู้จะแจกก็แจกเพราะวันนี้มีคนรอฟ้องศาลอยู่นะครับลำพูนไม่มีเสียงค่ะตอนนี้เสียงมายังฮะเสียงมายังเอาคอนเฟิร์มเสียงก่อนนะครับเสียงมาหรือยังเอ่ยไม่มีเสียงค่ะเอาเสียงมาหรือยังครับคุณพานิดาบอกไม่มีเสียงนะครับเสียงมายังฮะเสียงมาหรือยังมาแล้วคุณใหม่บอกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ากับดักของรัฐบาลในเรื่องของการแจกเงิน10,000บาทดิจิตอลรอมีคนรอฟ้องศาลอยู่มีคนรอเล่นงานอยู่แน่นอนนะแล้วมารอลุ้นนะครับว่ารัฐบาลนะครับโดนมรสุมเยอะขนาดนี้นะจะพระแคล้วพระคลาดไปได้ไหมเพราะ10,000บาทดิจิตอลที่อภิปรายกันในสภานะครับมีคนจ้องนะครับฟ้องศาลในบรรดางบประมาณทั้งหมดที่เอามาจาก
หรือแหล่งที่มาของงบประมาณทั้งหมดที่เอามาจากงบประมาณปี67งบประมาณปี68หรือไม่ก็ทกสเนี่ยมีคนรอนะครับฟ้องศาลสำหรับเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นนะครับวิบากกรรมของนายกรัฐมนตรีเป็นวิบากกรรมของรัฐบาลชุดนี้ในครั้งต่อไปคือวันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าวิบากกรรมเนี่ยมันเจอแน่แต่รัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกไม่มีวิธีในการที่จะสร้างผลงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกเหนือจากการแจกเงินที่จะสร้างฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์หลายคนก็บอกว่าเอางบเอาภาษีประชาชนกู้มาแล้วเอามาแจกประชาชนเนี่ยเหมือนเอาภาษีประชาชนเนี่ยมาซื้อเสียงเพื่อให้เกิดนะครับประชานิยมให้ประชาชนเนี่ยเลือกพรรคตัวเองนะเป็นความคิดที่โอ้โหเก่งมากๆเลยเพราะว่าใช้ภาษีประชาชนแจกแต่ความนิยมได้นะครับสำหรับพรรคการเมืองที่เอามาแจกนะถือว่าเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นประชานิยมจริงๆอย่างเงี้ยหลายคนก็มองอย่างนั้นนะก็ต่างๆนานาตามมุมมองแหละครับแต่วันนี้เนี่ยผมพูดเลยถ้านายกเนี่ยรอดพ้นจาก40สว.ยื่นปลดนายกนะครับเรื่องต่อไปที่นายกจะโดนก็คือแจกเงินนะครับ10,000 บาทดิจิตอลนี่แหละแล้วโดนหนักเลยรอบนี้เพราะการใช้งบประมาณที่สูงมหาศาลนะครับสูงที่สุดในประวัติการน่ะในการแจกเงินน่ะคุณแจกเกือบทั้งประเทศอ่ะ50ล้านคนน่ะนะครับคุณคิดว่าเรื่องนี้จะมีคนปล่อยผ่านเหรอนะครับนะครับบ้านนะครับไม่มีใครปล่อยผ่านหรอกเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับนะเพราะว่านโยบาย 500,000 ล้านเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่นะครับอุดหนุนกลุ่มนายทุนด้วยนะล่าสุดเห็นบอกว่าไงซื้อมือถือก็ได้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ 10,000 บาทดิจิตอลเนี่ยซื้อมือถือเนี่ยซื้อได้เลยนี่ซื้อได้จริงๆแล้วนะซื้อ iPhone น่ะซื้อได้แล้วนะครับนะแต่ส่วนอื่นเนี่ยความชัดเจนอะไรยังไงเนี่ยผมยังไม่ทราบนะว่าเขามีวิธีในการป้องกันอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามนะครับคอยติดตามรัฐบาลความเคลื่อนไหวของรัฐบาลให้แจกไปเลยตอนนี้แจกได้แจกไปเลยแล้วรีบแจกด้วยนะแจกให้เสร็จนะครับรีบแจกนะเพราะมีคนรอร้องเรียนอยู่มีคนรอยื่นนะครับเรื่องนี้ไปที่ศาลอยู่นะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้คุณเชื่อผมสิว่ามันจะต้องเป็นมหากาพย์เป็นวิบากกรรมของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะครับในเวลาต่อไป